สบายดีพี่น้องผู้รับทราบที่ฮักแพงมื้อนี้พวกเรามีหัวข้อจะมาเสนอแด่พ่อแม่พี่น้องหัวข้อดังกล่าวก็คือกงจักรบริหารสุทธิเข้าของระบอบศักดินาแดงกงจักรดังกล่าวได้ประกาศและได้ตั้งขึ้นมาในอันผ่านมาม.ม.นี้ได้ 2-3 มื้อนี้กงจักรดังกล่าวที่แบบใดเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์เรื่องอนุศักดิ์ก็หลายคนก็เสียได้เห็นในแถลงการของอัญเชิญวรรณยกพันคำวิภวันก็มีนโยบายมีโครงการ4-5 ข้อแล้วก็มีคำขวัญบุกทะลุ3-4บุกทะลุก็ทุกคนก็สิได้ฮู้ได้ฟังแล้วแต่ส่วนใหญ่ฮะมากลับมาเบิ่งว่ามาฮอดสุดที่เขานี้สุดครั้งแรกสุดทำอิฐสุดปฐมฤกษ์นี่มันเป็นยังไงสั้นข้าพเจ้าอยากให้กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องมันถ้าว่าเฮาฮู้จากว่าที่มาจากสุดนึงแล้วสุดที่มันสิเป็นอะไรเฮาจะค่อยเบิ่งกันจังค่อยวิจัยกันสุดทำอิฐแต่วันที่2ธันวาคม1975เมียนไก่ส่งหรือไก่สอนพรหมวิหารเป็นนายกมีอำนาจเต็ม 100% อยู่ในมือแล้วพวกท่านเบิ่งดูแต่วันที่2ธันวาจนฮอดมือไก่สอนตาย1992หมายความว่าไก่สอนอยู่ในอำนาจอยู่ในการบริหารเป็นเวลา17ปีหลังจากเป็นนายกแล้วก็เป็นประธานประเทศฉะนั้นในช่วงนี้อันนี้ข้าพเจ้าขอว่าว่าเป็นช่วงแห่งทรราชมีศูนย์มรณะอยู่หลายบ่อนแต่เหนือตรอใต้หมายความว่าแต่ฟงสลีฮอดอัตปือเข้าเบื้องศูนย์ดังกล่าวนี่แม้นภัยถูกจับเข้าไปอยู่ศูนย์นี้อันนี้มันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพระเมสีอมกุฎราชกุมารท่านกาญาติวงศ์นายพลนายพันข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าเสาขายคณะรัฐบาลผู้แทนพวกดังกล่าวและคณะดังกล่าวหมายความว่าผู้ที่ว่าเคยบริหารและก็เป็นผู้ที่ว่าได้มีผลงานอยู่ในรัฐบาลก่อน1975ไปเสียชีวิตอยู่ศูนย์ดังกล่าวหมดเลยทั้งหมดเลยอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจมันสุดทำเอ็ดแล้วนี่กงจักรสุดทำอิฐที่ว่าเห็นค่าประชาชนลาวเฮาซ้ําไหนในศูนย์ดังกล่าวมาเทียบใส่สมัยสงครามโลกครั้งที่2กันเป็นออสวิชคนก็ฮู้สมัยนั้นที่แล้วส่งพวกยิวแล้วก็พวกนักโทษพวกที่ร้านต่างๆไป6-7ล้านคนตายแบบทรมานที่สุดเลยอันนี้คือกันพี่น้องตายแบบทรมานที่สุดเลยหลายพันคนตายอยู่อันพี่น้องพื้นศาสตร์ยากแผงเฮาลืมบ่สิ่งนี้คิดบ่รู้พี่น้องอันนี้สุดทําอิฐแล้วนี่ของกงจักรนี่แล้วครบสุดของกงจักรบริหารโดยไกสอนพรหมวิหารอันนี้พี่น้องสภาพเวลานั้นพวกคัดเลียวขึ้นเบิ่งจักแสนคนกายเครื่องล่างหนีออกเป็นอพยพไปอยู่ต่างประเทศแล้วหลายพันคนตายอยู่แม่น้ำคองพี่น้องตายอยู่แม่น้ำคองแล้วผู้ที่เหลือก็นอนอยู่ในคุกจากพันคนอันนี้โทษกรรมดังกล่าวพี่น้องที่ว่าพวกกงจักรสุดที่หนึ่งสุดทำอิฐได้เฮ็ดให้ซาดของเขาได้เฮ็ดให้คนไม่พี่น้องเขาได้เฮ็ดให้ประชาชนลาวตกอยู่ในสภาพล่มจมที่สุดเลยหน้าประวัติศาสตร์เป็นสวงที่มืดมัวในประวัติศาสตร์ของเราพี่น้องฉะนั้นว่าสิ่งดังกล่าวนี้เขาควรลืมไปเสียบ่มันเป็นเขียนอยู่ในประวัติศาสตร์ของเราเขาพี่น้องแต่พวกที่ว่าอยู่ในกองจักรมาถึงปัจจุบันนี้ต่อจากเงียนแกส่งมาจนต่อจากกงจักรครั้งสุดที่หนึ่งมาแล้ว
สุดที่สองที่สามมานี้พวกนี้เขาบูยังได้ยินคำเว้าในการล่มตายของประชาชนเราอยู่ในศูนย์สัพพทุกต่างๆเขาบูยังได้ยินเว้าในไส้นโยบายแบบตัดหักขวานทนนี่ขวานทอนคนนี่เขาบูยังได้ยินว่าเขาว่าสิ่งนั้นมันพลาดไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์นั้นเขียนไว้ได้พี่น้องเขาบุคคลลืมสิ่งนี้ก่อนเขาเสียยางเอาไปตั้งหน้าเขาต้องหู้วะประวัติศาสตร์45ปี16ปีผ่านมานี่ขอให้พวกพี่น้องจำอยู่ในความทรงจำอะไรอยู่ในหัวของเขาเลยเพราะว่าแน่นอนแล้วแผนการดังกล่าวนี้การกระทำดังกล่าวนี้ฉะนั้นพี่น้องเขามาเบิ่งหนูอยู่ในยุทธศาสตร์ของเวียดนามและกะยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีมาแล้วแต่โดนนานตั้งแต่ศตวรรษที่14-15พุ่นมาแน่นอนแล้วสิ่งที่ว่าพวกเขาได้รับเคาะปัจจุบันนี้กับแม่นอนอยู่ในแผนของเวียดนามแผนดังกล่าวกับแม่นดับสูญเสื้อซาลาวดังที่พวกเขาได้เคยเว้าเคยว่าแต่เมื่อกี้ข้าพเจ้าก็ได้เว้าเรื่องสูญสัพพทุกข์เขามาเทียบบ่งดูสูญสัพพทุกข์กับค่ายอุดชีวิตและก็มีหลายลายบอนหลายค่ายของพวกฮีแลนด์พวกนาซีอุดชีวิตอยู่โปโลยแล้วทรมานคนตายจากล้านอยู่ในฮันกับผู้ซิวพวกนักโทษพวกชีการและก็หลายอาณาลายซากตายอยู่ฮันพี่น้องอันนี้โลกทางโลกเขาประนามพี่น้องอันนี้เขากระตุกอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วพี่น้องศูนย์นี่ศูนย์มรณะนี่ฉะนั้นพวกเขาเคยไปให้ทัศนะไปเห็นโกโลกอยู่วอชิงตันอยู่อันอเมริกาอยู่เฟสโนเกี่ยวกับเรื่องการดับศูนย์เสื้อสลับจีโนไซด์ฉะนั้นการดับศูนย์นี้ก็เคลื่อนโลกนี้โลกทางโลกกระจกปนามตรงนี้นี่ก็คือจีโนไซด์จีโนซีดของพวกอันอาร์เมเนีย1915ในต้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวลานั้นเมนอัมเปียออตโตมันก็คือตุรกีปัจจุบันร้อยกว่าปี1915มาถึงปัจจุบันนี้มันร้อยกว่าปีเข้าสู้อยู่นะพวกลูกหลานเล่นของเจ้าแยกย้ายไปอยู่ทั่วโลกเป็นอพยพคือเฮานี่อยู่บนใดกับเจ้าก็ห้องโหขึ้นขอให้โลกนี้ฮับผู้ว่า1915แม้นการดับศูนย์เสื้อซากของพวกอาร์เมเนียอาร์เมเนียตายพวกอาร์เมเนียคนชาวอาร์เมเนียตายหลายล้านร้อยกว่าล้านพี่น้องอันนี้แหละฉะนั้นในปัญหาเราการเส้นเดียวกันพี่น้องโมเมนต์สิ่งที่ว่าเฮาจะลืมได้ถ้ามาเบิ่งแล้วคนลาวเฮานี่แล้วก็ได้รับเคาะในสุริยะนั้นนักที่สุดเลยนักที่สุดเลยเวลาต่อมาพวกที่ว่ามีชีวิตอยู่การอยู่การกินกับบ่เพียงพอน้ำคูทุกอย่างออกกฎหมายจับกุมเฮ็ดทุกอย่างเพื่อว่าให้ประชาชนเราทั้งหมดบริการเองทีเขาอยู่ในกำมือของเวียดทั้งหมดเลยซึ่งแมนซีปี38เป็นผู้คุมทั้งหมดอันนี้ความจริงฉะนั้นว่าเหตุการณ์ตัวนี้อันใหญ่หลวงอยู่ในประวัติศาสตร์ลาวนี่อ่านบทเรียนอันเจ็บแสบนี่อันคมคืนนี้ลาวเฮาประชาชนลาวเฮาเพื่อนฮู้ซาบคือสิลืมได้ยากพี่น้องอันนี้ทั้งหมดฉะนั้นสุดทําอิฐทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในสภาพนักง่วงแน่นอนแล้วอาหารการกินนี่กันไม่ยากถูกจับกลุ่มถูกค้นและถูกควบคุมทั้งหมดเลยไก่ตัวหนึ่งสิฆ่าก็ต้องได้รายงานสิไปบ่อนใดบ่ไปหาพี่น้องอยู่บ้านนึงก็ต้องได้ขออนุญาตสิเฮ็ดหยังก็ได้อนุญาตทั้งหมดเลยแล้วก็เงินคำกำแก้วกับเงินกีบมาเป็นเงินกีบของอันน่ะห้องว่าเงินกีบของปฏิวัติบุบตั้งว่าหลายเปอร์เซ็นต์ของเงินกีบกว่า75ในเวลานั้นประชาชนก็ทุกข์หมด
เงินไปเปลี่ยนกับเอาเงินเป็นกระตาไปเปลี่ยนได้เพียงแต่10กว่าใบเสียอย่างซื้ออย่างไรพี่น้องอันนี้ประสบทุกข์อยู่ในความทุกข์ยากเวลานั้นลบสูญเลยแต่สลับคัดอยู่ในกงจักรแล้วการอยู่กินนี่เพียงพอสะดวกสบายมีขางูขาควายอันนี้กินแบบหวานอันนี้แหละพี่น้องการโฆษณาได้ว่าว่าจะพาพี่น้องพาประชาชนเราได้ไปหาสังคมนิยมแล้วมันสิไปฮอดใส่สังคมนิยมนี้เราจะค่อยพิจารณากันในขั้นต่อไปอันนี้เป็นหลักการตั้งแต่พุ่งเอาทุกอย่างรวมแล้วฉะนั้นจากสุดที่หนึ่งมหาสุดที่สองกับผู้มีการแปลกบ้างยังมหาสุดที่สามก็คือกันห้องโฮเกี่ยวกับเรื่องจะไปสังคมนิยมเอาเมืองเราไปหาความสุขความเจริญประเทศชาติก้าวหน้าประชาชนเรามีความเจริญมีความสุขอันนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้แล้วเป็นละปีประชาชนเราจะมีรายได้รายขึ้นอันนั้นมีแต่การโฆษณาเลยพี่น้องอันนี้สุดที่3ที่4ที่5ที่6ก็เช่นเดียวกันที่7ก็สุดแล้วดิท้องนุ่นสุดก่อนก็ท้องสิงท้องนุ่นก็เล่นเต็ดยกเข้ามาเป็นนายกจัดการระเบิดหนึ่งที่สุดในเรื่องเรื่องไม่ออกคำสั่งเด็ดขาดคำสั่งเลขที่15นยมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงควบคุมได้บ่จะปราบสมรภูมิหลวงควบคุมได้บ่จะใส่ระเบียบและใส่อันนั้นอำนาจบังคับและกล่าวอำนาจข่มขู่ประชาชนอันนี้ยังมีถมไปอันนี้แหละมาฮอดสุดนี้มันสุดที่เก้าเขาเบิ่งรู้พี่น้องเบิ่งรู้สุดที่เก้ามีสี่ทะลุก็คือพวกเขาได้ว่าแล้วแปลว่าทะลุแปลว่าทับที่มดอันดังสิ่งที่มันกันหากีดขวางเนี่ยแล้วก็มีห้าข้ออยู่นั้นก่อนอื่นมันเกี่ยวกับเรื่องปราบโซลาบังหลวงเรื่องความอันนาเสถียรภาพเรื่องเศรษฐกิจสังเศรษฐกิจสังคมและจะนำพาอภิอันาประเทศชาติไปสู่ความเจริญข้าวหน้ามีแผน5ปีแล้วเสรีแล้วแต่ละปีGDP ของเราจะขึ้นแต่ละ 4% แต่ละ 4% สำหรับฮอดปี2026นี้เสรีหมดแล้วรายได้หัวคนละหัวอันผู้หนึ่งอันนั้นผู้หนึ่งนี่แต่ละคนนี้ที่เสรีหมดแล้วจะได้ 2,887และห้ามาเบิ่งบ่รู้โพธาตัวนี้นะสักสั้นว่าก่อนเขาจะเบิ่งว่าสุดที่เขาเนี่ยจะนำพาไปสั้นท่าว่าเขาเห็นแล้วสุดที่ผ่านมาก่อนพุ่นมาถึงจุดนี้มันบุกไปไกลจะรอข้าพเจ้าขอตอบเลยว่ามันสิบุกไปไกลการทะลุนั่นทะลุนี่พ่อว่าย้อนอย่างหนึ่งเรื่องอันพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาห้องว่าอันแอนฟาสติวตัวนี้โครงหางข้างล่างเนี่ยมันบ่มีความมาตรฐานกะพวกเฮาจะเว้าแล้วเว้าอีกแล้วว่าการจะสร้างสาหรือพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องมีแต่สองอย่างสำคัญเรื่องเซอร์โวว่าก็เว้าเลยแม่นหัวสมองแม่นมันสมองแม่นห้องเฮียนมันมหาวิทยาลัยศึกษามีความสามารถความรู้เอนจิเนียร์ดร.เหมือนปอที่ว่าเต็มไปอย่างปัจจุบันนี้เรียกว่าแคปิตอลเงินทุนอันนี้เงินทุนนี่ผู้ทานภัยคาผู้ว่าลาวเขานี่มีบ่อแหถึงขั้นใด570บ่อแหทั้งเงินทั้งคำทั้งกลัวทั้งมดทั้งแก้วทั้งอย่างทั้งหมดอยู่ในหันมีอยู่164,104กิโลเมตรกะเรได้อันนี้เนี่ยบ่อเนี่ยหลายได้พี่น้องแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 68% กาย 50% พุทธาเบิกลงดินหังมีอีดีตัวนี้พี่น้องมันซวยไส้เอาคนความหามีตัวนี้มาเป็นทุนของเฮาในการสร้างสาประเทศชาติมาเป็นอันแคปิตอลอันนี้นะมาเป็นทุนแคปิตอลก็คือตัวอย่างอยู่ประเทศอาหรับตะวันออกกลางพุทธาเห็นบ่เขาเจ้าก็บ่มียังทะเลทรายแต่สิ่งที่เขามีน้ำมันเขาบูดูดน้ำมันออกจากพื้นดินนั้นพื้นทรายเนี่ยแล้วก็ไปขาย
ข้าได้เงินแล้วเข้าก็มาสร้างศาลประเทศเขาสร้างห้องน้ำห้องเฮียนสร้างห้องหมอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมอทั้งตลาดทั้งอันนั้นเซ็นเตอร์การค้าต่างๆทั้งมีดีด้วยโลกเรียวเห็นมั้ยประเทศอาหรับมันบ่คือสมัยว่าอาหรับทุกยากแล้วแต่ดูไบว่าซั่นไผกะเข้าใจโลดเมืองซำใดอันนี้พ่อว่าอยู่หยังพ่อว่าเขามีวอลันเตียร์โพลิติกพี่น้องเขามีการตัดสินใจของเขาเขามีวอลันเตียร์เขาอยากสร้างสาประเทศชาติเขาอันนี้เรียกวอลันเตียร์ตัวนี้สำคัญแล้วเขาก็มีเดทเทอร์มินาชั่นจัดเขาแล้วก็มีการกระทำอังกัสมองในเวลานั้นมันสามารถเฮ็ดให้ประเทศชาติเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าว่าเหลียวลืมในสมัยก่อนสมัยสงครามครั้งที่สองกับพวกนี้ก็เจ้าก็เลี่ยงแกเลี่ยงอันตัวนาอันตัวนาชาโมไปบนนั้นบนนั้นย้ายไปอยู่บนนั้นบนนั้นมีอย่างบนมีฮอตแท้ฮอตเทือนมีอย่างก็จะอยู่เป็นตู้เป็นเครื่องย้ายเป็นทุกบอดและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเขามาหังเนี่ยเขาถามมนุษย์เขาเฮ็ดแบบไหนต่างชาติเอาเงินไปถมให้เขาบอกเขาขอเงินต่างชาติทองต่างชาติใจบุญเอาเงินไปให้เขาบอกแต่ในหัวสมองของเขาเขาเอาสิ่งที่เขามีแล้วโลกนี้ต้องการเขาขายแล้วกลับมาคือข้าพเจ้าว่ามาเมื่อกี้นี้เขาสร้างสาเหตุเขาอันนี้คือกันบ่แฮบ่กลัวบ่คำบ่เงินนี่โลกนี้ก็ต้องการอันนี้เขาต้องการหลายแต่ที่ขายอันนี้แล้วออกได้เงินแล้วสิมาสร้างสาประเทศชาติเฮ็ดโหน้ำหงเฮียนเอาเข้าถมลายเท่าไรให้อย่างดีเอาเงินไปฝากไว้อยู่ในธนาคารต่างประเทศอันนี้มันต่างบอกพี่น้องของมันแล้วประเทศชาติเขาไหมมาถึงเดี๋ยวนี้สุดที่เขาเนี่ยมันการเป็นหนี้สินของต่างชาติเป็นหนี้สินของต่างประเทศนี่ซ้ำไปหนี้สินจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกประจำลาวได้ตัวนี้ประจำลาวเอาว่าแต่2016ว่ะใน GDP ตัวนี้ใน2016นี่ลาวเขาเป็นหนี้สิน 60% ของ GDP 2017 63.2% GDP 2018 65.3% GDP 2019 68% และ2020 70.2% ของ GDPเขาเบิ่งบุรุษพี่น้องมันกลายเคยนึงไปแล้วเด้จีดีพีนี่มันนักแล้วเด้ตัวนี้เขาห้องว่าเป็นประเทศที่ว่าล้มจมแล้วสลายแล้วทางด้านเศรษฐกิจเขาบอกอีตาลฟายิตแล้วอันนี้เขาตกอยู่ในสภาพนั้นแล้วฉะนั้นว่ายังจะแสดงว่าระบอบนี้เป็นระบอบที่จะนำพาให้ชาติมีความเจริญก้าวหน้าก็คือระบอบสังคมนิยมที่ห้องและห้องเองแล้วสหายพันคำก็เช่นเดียวกันก็แล่นไปบนนั้นบนนี้ไปนกพระนกอย่างแสดงละครพี่น้องพ่อว่าสลับคอมมิวนิสต์แล้วเขาบุเสือศาสนาไปเฮ็ดไปนกกับเพื่อว่าเป็นการเมืองของเขาเขาห้องว่าการเมืองเขาว่าไปการโฆษณาของเขาซื้อและเดี๋ยวนี้เขากำลังเฮ็ดอย่างพี่น้องเขากำลังเฮ็ดสัมมนาเฮ็ดเซมินาร์เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของเรากำลังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี่แหละคนเคี้ยวอยู่ปัจจุบันเนี่ยกำลังแต่เหนือตัวใต้กรมนั้นกองนี้อยู่ในทหารอยู่ในตำรวจในซีวิลข้าราชการอันพวกรัฐกรและประชาชนต่างๆประวัติศาสตร์นี่เขาว่าจะหมายความว่าวันที่2ธันวาคม75แม้วันที่ลาวเขาได้เอกราชลาวเขาออกจากกำมือของต่างชาติลาวเขาไม่ได้เป็นข้าทาสแล้วลาวเป็นเอกราชอันนี้เขากำลังเฮียนอยู่ปัจจุบันนี้แล้วพี่น้องเบิ่งคักๆไอ้พวกเราลืมบ่ประวัติศาสตร์ลาวเขามีแต่45ปีนี่บ่พี่น้องแต่อย่าสุลืมนะลาวหลายพันปีเลยเขาเคยว่าเคยว่ามาแล้ว 3,000 ปีก่อนคริสต์ก่อนนาเยซูคริสต์ลาวเกิดแล้วดิพี่น้องกำเนิดของลาวเลยดิครับพี่เอามีเลยการกำเนิดของลาวมีแล้วเกิดมาแล้ว
ขามีประเทศเขามีการบริหารมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่พุ่นมาตลอดมาเลยจนมาฮอดที่ว่าในสุดท้ายคือที่เขาได้เอกราชจากประเทศฝรั่งมอบให้พันกว่า40เขา70เขามาหา75เศร้าสาหัสปีเขาเบิกมาดูการบริหารในเวลานั้นกงจักบริหารในก่อน75มันเป็นไปได้ผู้ทันลบขึ้นหลังเบิกในเวลานั้นเขามีอย่างไรสถาบันต่างๆไอ้ซีซุ่งของเราเขามีจากไอ้ซีซุ่งอยู่นั้นมันนอนอยู่ในนะแนวทางอยู่ในขีดของประชาธิปไตยพี่น้องเป็นรัฐนิติรัฐรัฐเป็นรัฐที่สมและอยู่ในอนาคตหมายทั้งหมดเลยอยู่ในหันการบริหารแต่มีพวกกันบริหารพวกนิติบัญญัติและพวกตุลาการมีครบอยู่นะเป็นประเทศที่ว่าเป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบด้วยกฎหมายทั้งหมดเลยอันนี้ฉะนั้นถ้าว่าเขามาเหลียวเบิ่งในปัจจุบันนี้อันที่เอิ้นมารัฐสปป.ลาวนี้มันอยู่ในรัฐเป็นหัวมือขึ้นเป็นทาสของฮานอยพี่น้องเป็นทาสของฮานอยเป็นอย่างเพราะว่าทุกกงจักรนี่คนอยู่ในกงจักรอยู่นี่แต่เงินก็ส่งขึ้นมาแม้นฮานอยเป็นผู้ควบคุมมดเป็นผู้ซี่นำมดแล้วซี่นำของพรรคนี้แนวทางนี้แม่นอย่างมันแม้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ1998ที่เราบอกกฎหมายดังกล่าวเป็นแนวทางเป็นนโยบายเป็นผู้นำพาทางมัดเลยฉะนั้นจะแม้นกงจักการประธานที่1ที่2ที่3ข้อที่6ก็แม้นนอนอยู่ในตัวนี้นอนอยู่ในที่นโยบายทฤษฎีดังกล่าวนี้นอนอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ไผ่เหตุกันแม่นแก่เวียดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ในจิตใจของเวียดในนโยบายของเลยนะการแน่นอนแล้วสุดที่เขาท่านคำว่าจะเห็นนั่นจะเห็นนี่จะทุกนั่นทุกนี่จะไปหาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ายังจะไกลอีก5ปีครับยังจะไกลอยู่เพราะว่าย้อนอย่างย้อนว่าผู้ที่กำมะเหียนนี้ผู้ที่กำกระเจนี้มันบ่อนุญาตให้เรานี่ได้อยู่ได้กินมันบ่อนุญาตให้เรานี่มีความเจริญก้าวหน้ามันอยู่หันพี่น้องมันไปบล็อกเกมดมันไปงัดมดมันไปขึ้นมดสร้างตาบใดที่ว่าส่วนที่สัญญาวันที่18กรกฎาคม1977บ่เป็นโมฆะบ่สลายไปเมื่อเรานี่จะไปหาความเจริญก้าวหน้ายากที่สุดเลยอันนี้ตัวนี้มันเป็นกระแจหลักของมันยวนสั้นในที่นี้ข้าพเจ้ากล่าวขอจบเพียงเท่านี้ในสัวนี้และถ้าว่ามีโอกาสจะขอกลับมาเติมอีกขอขอบใจสบาย